ก็มีคนเขาถามบ่อยก็ถ้าจ่ายแล้วแฮปปี้นอกจากก็จะดูสดใสใช่ไหมนอกจากนอนพอและทำใจสบายสบายทำสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขช่วยปุ๋ยชอบเป็นแม่ชอบอยู่กับลูกก็อยู่กับลูกปุ๋ยมีความสบายใจตลอดตอนแต่เขาลุกขึ้นมาในเช้าจะเห็นหน้ายิ้มของเขาปุ๋ยก็แฮปปี้แล้วรู้สึกว่าดีใจและโชคดีที่ปุ๋ยมีน่ารักก็คือเป็นแม่สุขภาพจิตใจดีก่อนจะไม่ใช่การทานอาหารที่มีประโยชน์และก็ถ้าจะพูดถึงผิวก็ทานสิ่งที่ทำให้หน้าผ่องก็ดีอย่างนั้นต้องดูแลเรื่องผิวเลยพูดกันเรื่องสุขภาพก็ไม่รู้เราต้องเป็นตัวของตัวเองใช่ไหมคะก็รู้จักพอควรเลยนอกจากนั้นก็เป็นคนธรรมชาติก็เป็นคนที่เล่นคนแฮปปี้ค่ะก็สงสัยแบบเวลาใส่มงกุฎอะไรเงี้ยบางทีต้องแบบใส่เวลาในมามันมีปัญหาปวดหัวใช่แต่เป็นหน้าที่แต่ก็มีแบบบางทีก็มีแต่มงกุฎของหมอสาวไทยหนักกว่าคนอื่นหนักมากเพราะเขาใช้พอเงินแท้หนักแล้วของนางงามจักรวาลก็ปลอมก็หัวก็หนักก็ไหลแล้วใส่นานๆจะมีอาการแบบนี้ไหมครับปวดหัวมากเมื่อยคอบ้างก็เป็นหน้าที่เราปีนึงเราใส่แค่ปีเดียวก็โอเคเราอดทนไว้ก่อนเราต้องแบบคุณภาพก็เป็นหัวมือถืออะไรก็หัวต้องตรงตลอดน่าเชื่อถ้ากระตุกกระเตงเอารถแน่ๆน่าจะตีเลยได้จะมีแบบที่ชอบแบบว่าที่ชอบเป็นรอยเป็นรอยหมุนหมุนแต่ไม่มีใครเห็นเราปวดคนเดียวไม่ได้อยู่ตรงทนอยู่ข้างบนข้างบนเถิดตรงหน้าอันนี้เป็นเฮดแบนนะมันก็มันก็ยืนก็เลยตรงนี้แต่ก็ได้แต่หมายถึงแต่ว่าถ้าที่คนแชร์ว่านางงามต้องแบบรักเด็กอะไรนิดเดียวก็ถ้าเป็นแฟชั่นก็ดีนะก็เป็นหน้าที่ของทุกคนต้องรักเด็กถ้าเราไม่รักเด็กเด็กก็โตเป็นผู้ใหญ่ที่ไงเราต้องถือว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะมาดูแลน้องให้โอกาสน้องที่ดีให้เป็นตัวแทนที่ดีให้กับน้องว่าโตขึ้นแล้วเราจะเป็นคนมีสังคมดีถือว่าเหมือนเป็นต้นแบบของนางงามรักเด็กนะที่พูดเด็กก็น่ารักก็ง่ายดีใช่ไหมเมื่อเด็กก็น่ารักก็ใครจะไม่อยากจะมาช่วยเด็กที่บริสุทธิ์ไม่ช่วยเขาไม่ช่วยเขาไม่ได้คำติดปากอะไรดีดีก็อาจจะเป็นโจ๊กแต่ปุ๋ยก็ถือว่าเป็นดีมากที่ทุกคนก็เห็นความสำคัญของเขาก็ให้เขาโจ๊กไปก่อนยังไงเราก็ต้องถือโอกาสช่วยเขาเล็กน้อยก็ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำให้ลูกของประเทศไทยเจริญขึ้นพัฒนาอย่างไรได้พัฒนาและเป็นตัวอย่างที่ดีถามอันนี้ตอนนี้ที่ปุ๋ยค่ะนับถือคริสต์หรือพุทธพุทธค่ะมีโอกาสได้สวดมนต์อะไรไหมคะว่าใครสวดทุกคืนทำให้ใจสงบและชอนลูกชายเขาก็สวดทุกวันเวลาปุ๋ยบางทีเข้าไปในห้องเห็นเขานั่งโพสต์อยู่บนเตียงน่ารักมากมีแค่ปุ๋ยก็ถ่ายไว้ตอนแต่สามขวบเขาก็สวดมนต์เป็นชอบเข้าวัด